วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสำหรับนี้ก็กลับมาพบกับตานอีกแล้ววันนี้ตานจะมารีวิวแป้งนะคะตามคำขอของเพื่อนๆนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนส่งมาในทางอินบ็อกซ์แล้วก็เข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวในอินบ็อกซ์เพจนะคะแล้วก็เข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นะคะว่าอยากให้ตานรีวิวแป้งอยู่ยี่ห้อนึงนะคะนั่นก็คือโบนี่นั่นเองโบนี่ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งตานก็ไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนะคะแล้วก็ได้ไปดูรีวิวของยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะแล้วก็บล็อกเกอร์หลายๆท่านก็เห็นว่าใช้ดีปกปิดดีนะคะก็เลยลองสั่งมานะสำหรับของตานะคะที่สั่งมานะคะเป็นเบอร์2นะคะผิวขาวเหลืองนะคะไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่เขาจะมีเขียนไว้ตรงนี้นะคะก็สั่งมาโดยที่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขามีอยู่3เบอร์1 2 3ก็สั่งเบอร์2ตามที่ตัวเองเคยสั่งบ่อยๆก็คือตานใช้เบอร์2ตลอดนะผิวขาวเหลืองเนาะจริงๆไม่ใช่คนผิวขาวเหลืองเลยเพื่อนๆเป็นคนผิว2สีแต่ว่าก็ทำจนมันเป็นขาวเหลืองได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูแพ็คเกจจิ้งกันก่อนนะคะแพ็คเกจจิ้งเขาหน้าตาเป็นแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะขนาดเนี่ยอยู่ที่9กรัมนะคะพกพาน่าจะสะดวกนะมันเล็กมากจริงๆเพื่อนๆชื่อเต็มๆเขาชื่อว่า Bonnie Cover Powder Pack นะคะ SPF 20 PA บวกบวกนะคะ2บวกนะคะเพิ่งแกะพร้อมเพื่อนๆเลยเนี่ยมันนั่งแกะแบบพอแบบเคอรี่มาส่งนะคะก็ทันทีเลยนะคะตัวโบนี่นะคะตานซื้อมาในราคาตลับละ290บาทนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะในเพจ Facebook ของโบนี่เองแล้วก็ตามร้านช็อปออนไลน์ต่างๆนะคะขึ้นมาโอ้กระจกเขาก็บานใหญ่ดีเนาะนี่กระจกของเขานะคะก็พับของเขาเป็นพับเนื้อผ้านะคะแบบไม่ใช่เนื้อผ้าสิเขาเรียกว่าพับฟองน้ำแต่เป็นฟองน้ำแบบที่บางคนก็ไม่ชอบนะแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตานว่ามันใช้ง่ายนะคือบางคนอ่ะชอบพับแบบที่เป็นสปันจ์ที่ว่าแข็งๆอะไรเงี้ยตานว่าพับแบบนี้ก็ใช้ง่ายเหมือนกันมาก็จะเป็นลายสกรีนนะคะว่าโบนี่แบบนี้อันนี้คือสีแป้งนะคือดูกับตานี่คือมันได้ไหมอะดูขาวไปไหมอยู่ว่าตานต้องใช้เบอร์3อะน่าจะได้นะเดี๋ยวลองลงดูก่อนว่ามันได้ไหมนะเรามาลองลงแป้งกันเลยค่ะนี่ก็จัดแสงนิดนึงนะคะแต่ว่าเพราะว่าของตานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะมองเห็นสีจริงอยู่นะเฮ้ยมีความเนียนเพื่อนเฮ้ยสีเดียวกับมือกันเลยอะสีเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้รีวิวสีแล้วเพื่อนๆคือเราจะรีวิวความเนียนของเขาแต้มก่อนเอาตรงไหนดีใต้ตาดีกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ใต้ตาแบบว่าลึกเวอร์โอ้โหจิกขึ้นมาสีติดทนนานมากนะคะเดี๋ยวเราลองดูก่อนอันนี้คือตาลงแบบว่าเพิ่งจะเช็ดโทนเนอร์ไปนะคะแล้วก็ลงเลยนะคะไม่ได้ลงอะไรก่อนหน้านี้เลยนะคะคอนซีลเลอร์ก็ไม่มีนะคะมาค่ะคือถ้าปกปิดใต้ตาได้ก็คงจะปิดได้ทุกอย่างแล้วล่ะมีความน่าสนใจมากๆเนี่ยนะคะตาจะมีรอยเหมือนเป็นรอยกระไหมเพื่อนๆตรงเนี้ยไม่แน่ใจอ่ะเฮ้ยลองดูอันนี้ลงแบบว่าพับเขาแป้งเขาแบบว่าไม่ได้ใช้น้ำเนิ่มอะไรนะคะอือหือเดี๋ยวลงให้เต็มแบบพับค่อนข้างที่จะจิกเนื้อใช้ได้เลยนะเพื่อนๆแบบทาได้อะทาได้เดี๋ยวเฮ้ยมีความปกปิดเดี๋ยวอันนี้ก็จะเขินนิดนึงนะคะเพิ่งไปลบตามมาอาจจะแบบว่ายังไม่มีมากเฮ้ยเดี๋ยวทาหัวทาสองข้างเพื่อนๆดูว่ามันแบบเป็นยังไงบ้างปิดไหมอะเฮ้ยมันก็ขาวเลยนะแต่มันได้อะเพื่อนๆมันได้นะตรงหน้าจริงเนี่ยเพราะว่าเป็นคนชอบใช้แป้งขาวกว่าคอไปประมาณครึ่งเบอร์หรือ1เบอร์นะคะเพราะว่ากลัวว่าแป้งมันจะดับระหว่างวันนะเพื่อนๆอ่ะทีนี้มาดูใกล้ๆอันนี้คือทาแบบว่าชั้นเดียวแบบว่าไม่ได้ตั้งใจมากนะคะก็ดูเลยว่าข้างนี้เนี่ยมันจะมีความนวล นะคะสีค่อนข้างที่จะนวลแล้วก็ขาวนิดนึงนะคะส่วนข้างนี้ก็ยังเป็นรอยทุกอย่างเพราะยังไม่ได้ทานั่นเองนะคะก็ข้างนี้ตาคิดว่าเดี๋ยวตาลองลงทั้งหน้าเพื่อนๆดูก่อนหนึ่งครั้งนะคะว่าเป็นยังไง
เอาล่ะค่ะนี่คือหน้าที่ทาแป้งโบนี่เรียบร้อยแล้วนะคะตานก็ยังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะคะแล้วก็สีเนี่ยพอดูข้างๆตานให้ดูด้านนี้นะคะมันจะเห็นว่าสีไม่ได้ต่างแล้วว่าการทำมันถึงคอตรงนี้นะคะก็หน้าตานจะขาวกว่าคออยู่แล้วเนาะแล้วก็แสงข้างใต้ตานไม่มีด้วยนะคะก็จะเห็นอาจจะดูว่ามันขาวสีมันขาวกว่าตัวของตานิดนึงนะคะซึ่งจริงๆแล้วตานก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคลิปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะดูที่ความเนียนนะคะความปกปิดตานคิดว่าเขาปกปิดไม่มากนะสำหรับตานไม่ได้ปกเพราะตานเป็นคนมีปัญหารอยดำรอยแดงที่แก้มแล้วก็ใบหน้าของตานค่อนข้างเยอะตานไม่เคยใช้แป้งเดียวๆอยู่แล้วในการที่จะแบบออกจากบ้านเพราะว่าทุกวันตานทำงานทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตานก็จะลงรองพื้นอยู่แล้วแต่ว่าคืออยากจะมาลองให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าสำหรับหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัวนี้นะคะตานค่อนข้างพอใจในเรื่องของตัวแป้งนะคะค่อนข้างที่จะเนียนแล้วก็ลงง่ายนะคะพับค่อนข้างใช้ง่ายแต่ว่าตัวที่มันเป็นตัวดึงกับพับอยู่ตรงที่ใช้มือสอดเข้าไปอะค่ะมันรู้สึกว่าจะแบบว่าบางๆนิดๆ นะคะแล้วก็ลงพับไปก็กลัวพับจะขาดนิดนึงเพราะเป็นคนรุนแรงเนาะแต่ว่าที่เหลือนะคะความปกปิดน้อยสำหรับตานะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ขนาดแสงขาวยังเห็นเลยว่ามีจ้ำๆอยู่นะคะอันนี้นะคะจ้ำๆก็ถือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีปัญหาผิวหน้ามากๆก็น่าจะใช้เดี่ยวๆได้นะคะเรื่องของคุมมันเนี่ยตานไม่ทราบแต่ว่าเพราะว่าตานยังไม่ได้ลองแต่นี่คือมาดูว่าเนื้อแป้งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตังขออนุญาตไปแต่งหน้านะคะแล้วก็ลงรองพื้นให้เสร็จนะคะดูอีกแบบนึงว่าถ้าเกิดว่าเราลงรองพื้นแบบที่ตานใช้ประจำนะคะแล้วก็แต่งหน้าเต็มแล้วเนี่ยมันจะค่ะนี่ก็คือลุคที่เสร็จแล้วนะคะกับแป้งโบนี่นั่นเองตานนะคะใช้รองพื้นนะคะของ Catrice Cosmetic นะคะที่ตานใช้อยู่ประจำ All Matte Plus นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ตานเนี่ยใช้กับทุกๆแป้งอยู่แล้วเวลาตานลองนะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะแมทแต่ว่าก็ไม่ได้แมทจนทำให้หน้าแบบว่าไม่สามารถรับรู้ถึงแป้งใดๆก็ตามได้เลยนะคะก็แมทกำลังพอดีนะคะแล้วก็เท่าที่ตานได้ลองเนี่ยตัว Catrice เนี่ยตานใช้เบอร์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้สว่างหรือเข้มนะคะเป็นเบอร์สีผิวของตานเองเพราะฉะนั้นเวลาลงรองพื้นไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มาลงแป้งตามมันก็จะได้สีที่เหมือนกับว่าเป็นสีที่เหมือนกับลงกับหน้าเราเองเลยนี้เนี่ยตานใช้โบนี่เนี่ยตานคิดว่าการปกปิดของเขาเนี่ยก็เดี๋ยวขอดูกระจกแป๊บนึงนะการปกปิดของเขาเนี่ยไม่ได้มากนะคะเพราะว่าเท่าที่ตานดูคือในกล้องเนี่ยจะค่อนข้างเห็นว่าตานจะหน้าสว่างแล้วก็ไบรท์นะคะเพราะว่าแสงไฟที่ตานจัดเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลต่อหน้าของตานมากๆเลยนะคะแต่มาดูของจริงกันอันนี้นะคะก็คือตัวความปกปิดของเขาเมื่อจะเห็นว่ามันยังมีจุดดำๆถ้าเกิดมองดีๆเนาะมันจะยังมีจุดรอยดำที่หน้าของตานอยู่นะคะนี่ขนาดว่าเราใช้รองพื้นแล้ว1ชั้นนะคะแล้วก็ตะตานลงบางๆนะคะแล้วก็เราใช้แป้งของโบนี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกปิดเนี่ยสำหรับตานตานคิดว่าเขาปกปิดน้อยจริงๆเพราะว่าขนาดลองกับรองพื้นก็ยังปกปิดน้อยเนื้อแป้งค่อนข้างที่จะเนียนละเอียดมากๆนะคะถ้ามาดูความเนียนบนใบหน้าตานในตอนนี้ตานว่าค่อนข้างเนียนทีเดียวนะคะก็คือดูเบลอๆนะคะดูไม่ใช่แบบว่าปกปิดสูงแต่หน้าตานดูเบลอๆดูเหมือนกับว่าไม่มีรอยอะไรนะคะถ้ามองไกลๆเนี่ยไม่เห็นแน่นอนว่าตานมีรอยอะไรเลยนะคะแต่ถ้าดูใกล้ๆถึงจะมองเห็นเนาะน่าจะเป็นแป้งใช้สำหรับการเบลอจุดบกพร่องบนใบหน้ามากกว่านะคะเพราะว่ามันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยสำหรับตานนะคะคิดว่าแป้งโบนี่ตัวนี้นะคะน่าจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างที่อยากจะใช้แป้งที่ปกปิดไม่ได้สูงมากนะคะปกปิดในระดับนึงนะคะแล้วก็สามารถใช้ในทุกๆวันได้นะคะไม่ได้ดูหนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าบางจนไม่ปิดอะไรเลยนะคะคือมีความปกปิดในระดับมีเดียมนะคะก็คือนิดหน่อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทาได้ทุกๆวันนะเพราะมันเบลอรูขุมขนแต่แค่ว่าถ้าใครมีปัญหารอยสิวรอยดำรอยแดงระดับชาติปัญหาที่ต้องการการปกปิดที่สุดยอดอะไรตันก็ไม่แนะนำนะคะเพราะตันคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆลักษณะแบบนั้นนะคะส่วนในเรื่องของสีนะตาเนี่ยเป็นคนผิวขาวเหลืองอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะสีแป้งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับตาเมื่อตาลงรองพื้นคู่กันนะคะใช้เดียวๆเนี่ยขนาดเบอร์2ตารู้สึกว่ามันขาวกว่าหน้าตาไปนิดนึงไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอใช้ไปแล้วมันจะดรอปลงหรือเปล่าถ้าดรอปลงก็น่าจะพอดีกันกับสีผิวนะคะแต่ถ้าไม่ดรอปซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแป้งที่ไม่ดรอปไหมก็คือแป้งส่วนใหญ่ก็จะดรอปอยู่แล้วนะคะตาคิดว่าน่าจะใช้ได้แต่ตัวตาเองเนี่ยตาใช้รองพื้นประจำเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช้รองพื้นก็น่าจะต้องเทียบสีผิว
่กับยูทูบเบอร์คนอื่นๆด้วยที่มีลักษณะสีผิวแตกต่างกันออกไปนะคะได้ย้ำอีกทีนึงว่าในเพจ Facebook ของโบนี่เลยนะคะก็สามารถไปซื้อได้ตาม Facebook ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามออนไลน์นะคะ Shopee Lazada อะไรต่างๆหรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะร้านขายปลีกทั่วไปที่เพื่อนๆไปซื้อเครื่องสำอางกันอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ตาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับความเป็นโบนี่แบบนี้นะสำหรับใครที่ไม่ได้กด Subscribe ช่องของตานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่อตานอัพโหลดคลิปโดยทันทีค่ะและก็อย่าลืมไปไลฟ์แฟนเพจกดฟิต32ใน Facebook ของตานะคะจะได้ไม่พลาดการเล่นเกมกันค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปจริงๆแล้วนะคะ